ข้อไฟล์ Golden Artifact นี้นะคะเราจะต้องไปหาเจ้าหัวลามะทองที่อยู่บริเวณหอคอยที่อยู่กลางแมปไอหัวลามะเนี่ยมันจะมีมากกว่า3จุดนะคะก็คอยดูดีๆว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างของทรายที่มาอันแรกตรงนี้นะคะทรายก็บินมาตรงซิปไลน์นะคะที่เป็นเหมือนเตาหรืออะไรสักอย่างนึงแล้วก็ตรงนี้จะมีอยู่1อันค่ะกด collect ได้เลยเรียบร้อยค่ะ1อันทีนี้ที่ตัว S ในมินิแมปนะคะที่เป็นเหมือนตีนบันไดนะคะแล้วก็จะมีเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งที่ถูกปิดไว้นะคะมันจะมีอยู่ในนี้1อันค่ะก็กดเก็บได้เลยอันที่2ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันที่3กันได้เลยทีนี้เรา move มาที่ด้านบนของตัว P ดูในมินิแมปนะคะพอลงมาข้างล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนห้องอาหารค่ะที่นี่ก็จะมีหัวลามะอยู่1อันอยู่ด้านหน้าๆเลยเรียบร้อยค่ะ3อันถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยทรายถูบ้านเอ้ยอยากจะช่วยซัพพอร์ตทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าก็ไปที่ไอเทมช็อปนะคะจากนั้นกดที่ Support a Creator ที่อยู่ทางด้านขวาล่างของจอพอกดมาแล้วเข้าหน้านี้พิมพ์ Beauty and the Beast ในช่องตรงกลางได้เลยอันนี้เป็น Creator Code ของทรายเองพอกด Accept แล้วนะคะมันก็จะบอกว่ากำลังซัพพอร์ตทรายอยู่หรือว่าก่อนซื้อเนี่ยก็จะบอกว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วยซัพพอร์ตใครสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อ Screen PickX Glider เปิดลามะใน Save the World และถ้าเกิดว่าอยากจะ Donate ผ่านช่องทาง True Money นะคะก็สามารถทำได้โดยการ Donate มาที่เบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอนี้เลยค่ะ